สวัสดีครับกลับมาช่วยกับพ่อกับช่องของพันพาทีนะครับวันนี้เราเป็นเอพิโซดที่8นะครับเราอยู่กับเกม Fatia's Frontier นะครับเมืองเนฟแฮมนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะพัฒนาเมืองต่อไปนะครับขอมาเช็คดูหน่อยฮะตอนนี้ความสุขของชาวบ้านของเราครับตอนนี้ก็จะมีคนไม่มีความสุขมากๆ2คนนะเรามาดูในรายการตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นน่าจะเป็นปัญหาจากรองเท้านะครับไม่พอนะฮะทีนี้ก็มาดูตรงนี้ครับรองเท้าของเราก็สร้างเสร็จแล้วนะจริงๆเดี๋ยวเขาคงจะไปหยิบกันเองครับก็มาดูต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับเอพิโซดนี้ครับอาหารเดี๋ยวจะมีเน่าเสียเยอะมากนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่ฮะเพราะว่าเรามีนี่คนหาของป่าครับซึ่งก็จะมีปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะตรงนี้นะครับเราสร้างป๊อปอันใหม่นะฮะแล้วเราต้องจ่ายเงินรายเดือน5ทองนะครับเงินก็เหลือนิดเดียวเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรรอบปีนี้เราขายของได้ตังค์เยอะนะคนนี้เป็นไงบ้างยังไม่มีลูกดอกมีแล้วนะครับโอเคโอเคเริ่มดีขึ้นนะจากเมื่อกี้ 50% กลายเป็น59นะเมื่อกี้ผมได้ว่าประมาณ 50% เริ่มดีขึ้นนะฮะก็ทีนี้มาดูกันดีกว่าเราสร้างอะไรดีครับเพื่อพัฒนาเมืองของเรานะฮะมีตรงนี้เขาบอกว่ามีคนอยากอพยพเข้ามาหาเราครับ8คนจริงก็มีที่อยู่นะมีบ้านพร้อมแล้วก็มาเลยจัดไปครับเราอาจจะเริ่มสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็ได้ครับผมสร้างบ้านเพิ่มนี้สักหลังดีกว่าเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นคนที่ขาหักครับท่าทางจะแย่นะฮะท่าทางจะแย่นะเนี่ยติดเชื้อนะฮะติดเชื้อจากแผลเปิดนะฮะโอ้โหคนนี้ไม่มีรองเท้านั่นเองฮะคนนี้ไม่มีรองเท้ามีแต่เสื้อนะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาอาจจะต้องตายนะครับเพราะเดินเท้าเปล่านะครับขาหักและโอ้แย่เลยนะเสียดาย16ปีเท่านั้นเองนะฮะปีเท่านั้นเองครับถ้าทางจะรอดยากครับโอเคอย่างไรก็ตามครับเราก็จะสร้างบ้านเพิ่มหนึ่งหลังนะฮะสร้างตรงไหนดีสร้างนี้สักหลังหนึ่งตรงนี้ครับเป็นบริเวณที่ตลาดสามารถเก็บตังค์ได้นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นตัวช่วยครับบอกว่าถ้าเกิดเราสร้างโรงเรียนเนี่ยจะทำให้ชาวเมืองอยากเข้ามาที่หมู่บ้านเรามากยิ่งขึ้นครับจริงๆตอนนี้เราก็มีอยู่แล้วนะกระดิ่งดังเกิดอะไรขึ้นเอ่ยน่าจะเป็นเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์ของโรงเรียนฮะสั่นกระดิ่งฮะเรียกเด็กเข้ามาเรียนนี่เดี๋ยวผมน่าจะตัดถนนเพิ่มนะฮะ
ัดเผื่อไว้ก่อนตายคาบ้านหมอเลยฮะสุดจริงฮะสุดจริงตายคาบ้านหมอเลยฮะนอนตายกันตรงนี้เลยฮะมาดูซิว่าจะมีคนมาเก็บไหมจะขุดไปเก็บนะฮะเขาบอกว่าเขาขนศพไปฝังนะฮะเราสามารถแอสไซน์คนไปทำงานที่อื่นเพิ่มได้ครับมาดูซิว่าเราจะสร้างเพิ่มอะไรเพิ่มดีมีตรงนี้ของเทียร์หนึ่งนะที่ยังไม่สร้างครับก็จะมีชุดหนังนะฮะบ้านผลิตชุดหนังนะอันนี้สร้างแล้วฮะตะกร้าสร้างแล้วสนุกสร้างแล้วแต่ผมว่าจะสร้างนี้กระถางนี้แล้วกันเทนนารี่นะฮะสร้างตรงนี้ก็ได้ไหนดีอย่างนี้ดีกว่านะเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นติดเชื้อครับจากหนอนฮะเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าคนนี้รองเท้าพังฮะต้องไปหารองเท้าพังแล้วต้องไปหารองเท้าใหม่จริงๆก็มีอยู่นะไม่ได้หาเนี่ยฮะอ๋อหรือว่าหมดสต็อกฮะเช็คก่อนหมดสต็อกจริงด้วยฮะหมดสต็อกสงสัยต้องเอาคนมาสร้างเพิ่มสักหนึ่งคนแล้วกันฮะเพิ่มมาเลยปึ้งมีคนอพยพเข้ามาอีก2คนฮะนี่ฮะถ้าเกิดคนอพยพเข้ามานิดเดียวครับมันก็จะเข้าไปเลยฮะแต่ว่าถ้าเกิดอพยพมาเยอะๆแบบ8คน10คนเนี่ยมันก็จะมีเด้งขึ้นมาเตือนฮะว่ารับหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีผลกับอาหารนะถ้าเกิดรับมาเยอะเกินเนี่ยไม่พอของเราตอนนี้ก็เหมือนจะมีอะไรนิดนึงฮะขอเช็คหน่อยเหมือนจะมีอะไรนิดนึงนะฮะนี้ไปเอาถั่วเพิ่มดีกว่าไม่แน่ใจว่าข้างบนมีการขนอาหารลงมาข้างล่างมาก่อนนะอาหารข้างบนเนี่ยน่าจะเยอะอยู่เยอะมากเลยอ๋อแต่เขาต้องเดินนะครับเดินไปเองครับเดินไปเองอย่างไกลเลยเดินไปไหนได้เดินสั้นลงนะแล้วใครจะมาหยิบของค่อยมาหยิบไปสภาพเป็นไงบ้างรองเท้าอาหารเริ่มออกแนวขาดแคลนนิดนึงฮะออกแนวขาดแคลนนิดนึงดูซิว่ามีชาวบ้านว่างบ้างไหมฮะ
สมมติมีว่างเยอะนะฮะเราก็อาจจะแอดไซน์ให้ไปเก็บผลเบอร์รี่กันก่อนได้ฮะดูซิว่ามีสังเก็บตรงไหนบ้างแถวนั้นเก็บหมดแล้วนะฮะข้างบนนี้ก็ยังพอเก็บได้ครับเนี่ยสั่งให้มาเก็บได้เราจะสั่งเก็บตรงนี้นะครับเผื่อสำหรับอาหารหน้าหนาวนะฮะอันนี้ก็เก็บแล้วนะฮะค้นหาของป่ากำลังเก็บถั่วนะฮะทำไมไม่เก็บล่ะครับของเต็มเหรอผมให้มันเก็บผักเพิ่มไหมตอนนี้ลองซิเก็บได้เปล่าเผื่อทันไม่รู้ทันไหมฮะแปลกๆฮะยืนอ้องๆอยู่ฮะยืนร้องอยู่เหมือนของจะเต็มเราว่าของเต็มตอนนี้มีคนป่วยนอนนะไปเลยนะเข้าใจว่าทำไมไม่หาของนะแต่คิดว่าอาการนี้รักษาด้วยหมอไม่ได้นะเราก็จะติดไปครับจะได้ขยะตังตรงนี้ครับบ้านก็จะตึงๆแล้วนะก็อาจต้องสร้างเพิ่มครับผมสร้างตรงนี้สองห้องแล้วนะครับสองนะตอนนี้ต้องการโฮมสเตย์ที่8นะครับชาวบ้านอีกร้อยชาวบ้านนี่จะสักพักแหละเงินเดี๋ยวก็พอฮะแผ่นไม้ไม่ค่อยพอเท่าไหร่มีคนมาอบพยพเพิ่มหนึ่งคนครับโอเคว่าเพิ่มโปรดักชันมาเลยดีกว่าตอนนี้ฮะคนน่าจะพอได้อยู่แล้วก็ต้องสั่งตัดไม้เพิ่มครับมาดูซิว่าเหมืองเวิร์คแคมป์ของเราเนี่ยเป็นไงบ้างฮะก็อาจจะต้องย้ายมาตัดตรงอื่นบ้างนะฮะตอนนี้การทำงานก็จะเป็นงานตอนนี้ก็อยู่ทางนั้นมาเลยมาเคลียร์แถวนี้บ้างก่อนโอเคเพิ่มไปเลย2คนฮะจัดไปคนเราพอแล้วยังสามารถสั่งไปทำงานได้อีกสัก3คนผมว่าน่าจะยังได้อยู่นี่มาดูดีสร้างอะไรดีอันนี้ครับอันนี้ก็เจ๋งนะฮะเป็นต้องการฟืนใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้เป็นแหล่งผลิตไม้เราใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราสามารถป้อนใส่คนตัดฟืนได้ฮะก็เดี๋ยวผมน่าจะมาสร้างแถวนี้ใกล้ๆกันขอดูถนนหน่อยสิตรงนี้นะฮะมีวิลโล่นะฮะไว้ทำตะกร้าผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนทำตะกร้าเนี่ยเขาจะมาเก็บของไปหรือเปล่าหรือว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรก็น่าจะยังทำอยู่นะเพราะมีสต็อกอยู่ในนี้นะตอนนี้บ้านเริ่มมีปัญหาแล้วผมปิดอันนี้ไปเนี่ยบ้านมีปัญหาเลยฮะเพราะว่าเขาต้องการ
desirability ครับทีนี้ผมว่าจังหวะเนี้ยเราควรจะสร้างสิ่งประดับสวยๆงามให้เขาได้แล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบ้านจะไม่พอแล้วเพราะตรงเนี้ยคนเริ่มเปิ่มๆแล้วถ้าเกิดคนออกมาจากบ้านพร้อมกันเนี้ยนี่3คนนะฮะอันนี้3 3 12คนนะฮะคนออกจากบ้าน12คนเนี่ยย้ายไปหาบ้านอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่ามันจะปริ่มมากไปหน่อยครับมันจะเฉียวเฉียดไปผมก็คิดว่าเราจะสร้างนะครับสร้างสิ่งประดับนะครับสวยๆใส่ไว้แถวนี้นะฮะก็มาดูตรงไหนพอจะสร้างได้ฮะก็อันแรกๆก็จะถูกหน่อยนะครับ5อันบนนี้เป็นต้นไม้เฉยๆนะก็ไม่ได้ desirability นะครับมันจะเขียนเป็นขีดเลย0ไม่มีอะไรครับอันนี้ได้เพิ่มนิดหน่อยฮะอันนี้เสียหิน2 5โกก็โอเคอันนี้เสียไม้นะฮะไม้กับ3หินไม่เสียโกถ้าเกิดไม่มีทองก็อันนี้ก็เป็นโซลูชันนะครับแต่ถ้าเกิดมีทองก็อาจจะเอาหนึ่งนะโอเคแถวนี้เทียร์สองครับเทียร์สองก็จะแพงขึ้นหน่อยใหญ่เท่าไหนได้4ช่องอันนี้ล่ะอันนี้6ช่องครับใหญ่ไปสร้างมาได้อันนี้น่าจะใหญ่มากอ่ะใหญ่ประหลุมเลยโอเคเราสร้างได้แค่พวกนี้นะฮะอันนี้ล่ะเป็นไรอันนี้ก็ใหญ่ไปฮะแต่อันนี้ได้สร้างอันนี้ดีกว่าฮะวิลเลียมการ์เดนฮะตรงนี้มีหนึ่งฮะสร้างตรงนี้ก่อนแล้วมีความต้องการจะใช้มากกว่าครับสร้างไว้ตรงกลางนี้เลยแล้วกันเออลุยไม้ไม่พอฮะไม้ไม่พอไม้ไม่พอต้องตัดเพิ่มครับนะเท่านี้ก็ได้ปุ๊บปุ๊บไปจัด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 ไปเมื่อกี้นะครับที่เราอยากจะสร้างมีพวกเป็นคอมโบนะครับจากเวิร์คแคมป์นะครับที่ตัดไม้ให้เราได้ฮะเราก็จะมีคอมโบที่ใช้คู่กับไอ้นี่ฮะทาเฟิร์นทาเฟิร์นนะฮะทาเฟิร์นเสร็จแล้วก็มาเป็นคอมโบนี้ฮะสร้างผลิตชาโคลคือถ่านนั่นเองครับซึ่งถ่านเนี่ยก็จะเอาไปขายได้นะหรือเอาไปทำอย่างอื่นได้มันจะมีของที่ต้องใช้งานอยู่นะอย่างเช่นนี้อาร์มอรี่ครับที่ทำเกาะเนี่ยต้องใช้ถ่านครับเรามาลองผลิตกันดีกว่าปึ๊บนะเราก็สร้างอันนี้ก็จะมีผลกับบ้านนะครับถ้าอยู่ใกล้เกินไปเราก็ต้องวางไกลๆหน่อยอันนี้มีผลไหมอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะอันนี้เหมือนมีผลแรงกว่าอีกนะฮะสีส้มๆเลยนะฮะได้เนี่ยอันนี้เบาๆนะฮะงั้นหลังนี้เราจะวางไว้ใกล้หน่อยอีกหลังนึงเราจะวางห่างๆฮะอันนี้ไว้ตรงนี้นะฮะวางแผนไว้ว่าอย่างนั้นก็ส่วนอีกอันนึงก็จะวางไว้ไกลหน่อยฮะไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนี่ปีที่10นะครับเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องอาหาร
หน่อยๆนะจริงไหมมีปัญหาเรื่องอาหารหน่อยๆนะนี่คือสิ่งที่เราทำได้ซึ่งผมว่าอาหารเราก็ยังทรงๆนะน่าจะพอได้อยู่อะยังคือช่องว่างระหว่างเนี้ยโปรดักชันกับคอนซูมได้ยังแบบว่าไม่ได้แคบมากไม่เหมือนปีนี้นะแบบว่าตีบเลยฮะน่าจะยังทรงๆครับคิดว่าพอได้ครับพอได้ว่าพอได้อยู่อย่าลืมอันนี้ฮะเปลี่ยนที่เก็บของฮะเก็บที่เดิมก่อนเออของเราส่วนนี้นะฮะเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนโอเคครับแล้วก็มีคนอพยพเข้ามา3คนนะครับหลังนี้พอเราสร้างสร้างสวนประดับนะครับก็ตรงนี้เขาก็มีความพึงพอใจก็อยู่บ้านต่อครับ 30% ขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ยังลดอยู่ครับเดี๋ยวสักพักมันจะหนีออกจากบ้านฮะเราก็ถ้าเกิดแบบรำคาญไม่อยากให้มันหนีไปไหนก็อาจต้องสร้างตรงนี้ละผมก็สร้างไปเลยแล้วกันโลเคชั่นนะครับก็จะสร้างเหมือนกันเลยก็ได้นะเหมือนกันเลยก็ได้สร้างมาเลยเห็นไหมออกแล้วมีออกจากบ้านแล้วสร้างมาเลยดูซิว่าจะมาไหมเก็บภาษีเท่าไหร่ทีนี้307นะครับบ้านหลังนี้เก็บภาษีไม่ได้ฮะถ้าเกิดอยากเก็บได้เนี่ยอาจจะต้องย้ายเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะเมอร์เชนมาแล้วฮะมาดูหน่อยฮะว่ามีอะไรขายครับตอนนี้นะฮะเราขอรับซื้อไม้แต่ไม้เราก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นก็ไม่ขายครับรับซื้อเสื้อครับไม่มีเหมือนกันรับซื้อดินเหนียวฮะถูกไม่ขายครับรับซื้อตะกร้าก็ไม่ได้มีเหลืออะไรขนาดนั้นรับซื้อดินเหนียวแท่งนะครับเป็นบล็อกนะฮะบลิกนะฮะอิฐนั่นเองฮะไม่ผลิตนะครับขายไม่ได้ขายได้บ้างมีเนื้อมีหนังนะฮะแพงอยู่ฮะไม่เอามีเสื้ออ๋อเสื้อนี้เราก็ไม่เหมือนกันนะเราควรสร้างบ้านเสื้อบ้านผลิตเสื้อหนังเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีวัวฮะวัวเราซื้อได้แค่ตัวเดียวนะถ้าเกิดซื้อเดี๋ยวอาจจะรอพ่อขายคนครับเผื่อเราจะมีของให้เราขายเพิ่มนะฮะเผื่อจะได้ซื้อวัวได้ซื้ออาจจะซื้อวัวมาตุนไว้ฮะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ว่าแต่ใจบ่อน้ำไม่ถึงแล้วเนี่ยจะซื้ออาหารตุนไว้หน่อยดีไหมเนี่ยตัวอาหารไม่ค่อยพอนะฮะซึ่งก็มีนี่แพงนะมีอาหารขายแต่ว่าแพงอยู่ฮะก็ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่เราพยายามจะดิ้นรนกันเองดิเฮ้ยผมลืมไปฮะปลาเนี่ยลืมย้ายตำแหน่งนะนานแล้วนี่คือจับได้แค่ 100% เองคือถ้าเกิดเราย้ายตำแหน่งเหมือนที่เดิมเนี่ยเราสามารถจับได้ 200% ได้ฮะผมจำได้ 200% ตรงนี้ฮะตรงนี้ 200% นะลืมไปเลยฮะ
ไว้อย่างนี้ดีกว่าจับปลาได้เยอะกว่าครับตรงนี้เป็นไงเหลือ29ครับไม่พอฮะต้องสร้างอะไรเพิ่มละก็เราอาจจะสร้างอะไรเพิ่มดีนะฮะ decoration สร้างนี้เสีย20นะฮะสร้างพวกนี้เสียน้อยหน่อยเสีย5เหลือนี้เสียแค่3ไม่มีเหล็กมาขายบ้างเลยครับถ้ามีเหล็กมาขายเนี่ยก็เราสามารถซื้อมาครับแล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราเป็นทาวน์เซ็นเตอร์เทียร์2นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเหล็กแท่งเหล็กนะฮะ5แล้วก็มีหินแล้วก็มีทองเนี่ยสามารถอัปเกรดได้อัปเกรดแล้วได้อะไรความจุของน้ำครับจะเยอะขึ้นครับแล้วก็คุณภาพน้ำดีขึ้นครับควิกเกอร์อ่ะสะสมน้ำได้เร็วขึ้นครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำขึ้นเร็วแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้บริเวณรอบๆครับแล้วก็คงทนนะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะคาราวานไปนะฮะคาราวานไปแล้วผมว่าช่วงนี้ก็คือเป้าหมายเราก็คือแบบว่าปั๊มคนเพิ่มครับปั๊มคนเพิ่มเดี๋ยวขอดูกิจการตรงนี้หน่อยเป็นไงบ้างผลิตเฟิร์นนะฮะทาเทนนะฮะโอเคอยู่ฮะน่าจะได้หลังจากมี4คนแล้วก็เราก็ตัดได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับคือหาทันนั่นเองครับหาทันมีชาวบ้านเหลือ4คนว่าอาหารเรายังดูตึงๆไปหน่อยก็อาจจะแบบหาวิธีหาอาหารเพิ่มก่อนครับช่วงนี้คิดว่าเราอาจจะเริ่มทำแปลงอันที่2ได้แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ฮะเราสามารถสร้างนี้ได้ฮะเขาบอกว่าสร้างที่เลี้ยงผึ้งเนี่ยต้องการชาวนาทำงานครับเราอาจจะสร้างที่เลี้ยงผึ้งไว้ในนี้ดีไหมถ้าอยู่ไกลๆเป็นไงบ้างอยู่ไกลก็ได้นะแต่ว่าปกติเขาจะนิยมไว้ในนี้ครับเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มแต่ว่าพืชผักก็อาจจะลดลงนิดนึงครับแต่ว่าช่างมันเถอะไว้อย่างนี้แล้วกันตรงกลางคือตรงไหนนะครับก่อนไม่มีตรงกลางครับเพราะว่าเราสร้างแบบขนาด8คูณ8ฮะมันก็จะตลงตรงนิดนึงเพราะผมว่าเราไว้ตรงนี้ได้นะแต่ว่าปริมาณพึ่งที่โบนัสนะฮะก็จะน้อยลงนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรไว้นั่นแหละไว้ตรงนี้แล้วกันก็มาทีนี้ขอเช็คพื้นที่หน่อยฮะพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์ไหมไม่เท่าไหร่ตรงนี้สมบูรณ์กว่าครับผมว่าเราอาจจะต้องสร้างฟาร์มตัวเนี้ยโดยตัวนี้จะหายไปก็ช่างมันนะจริงๆผมเสียดายสมุนไพรตัวนี้นิดนึงนะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะเพราะเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ครับเราก็จะทำการเพาะปลูกง่ายกว่าแบบนี้ฮะตอนนี้หวีดเราลดลงแล้วเหลือความแข็งของหินฮะถ้าเกิดมันลงต่ำเมื่อไหร่เนี่ยผมอาจจะปลูกครอบเบอร์รัวๆเพื่อปั๊มปุ๋ยครับปั๊มปุ๋ยโอเคเรามาสร้างฟาร์มตรงนี้กันดีกว่าก็ถ้าเกิดจะให้เท่าๆกันตรงนี้นะก็จะทำให้มันมีขนาด
8คูณ8นะครับ8คูณ8โอเคเราก็ต้องเริ่มวางแผนครับทำรั้วทำอะไรทำรั้วนะฮะก็นี่ก่อนเลยก็ประตูรั้วนะครับสักอันหนึ่งนี่อ่ะเหมือนกันแล้วนี่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ามีชาวบ้านเกิดใหม่นะครับก็ดีครับก็ดีฟาร์มเนี่ย8คูณ8นะครับก็ตั้งไว้เลยก็ได้1นี่ขนาด8คูณ8นะครับใช้ปริมาณ2คนนะฮะมีปริมาณปุ๋ย 69% นะครับถือว่าดีครับจัดไปครับตอนนี้เป็นไงบ้างผมว่าเราน่าจะขาดเสื้อหนังครับถ้าเกิดต้องสู้กับสัตว์หรือสู้กับคนบู๊กันเนี่ยอาจจะมีปัญหาขอดูนิดหน่อยลงทำสรุปฮะผลิตได้ประมาณไหนบ้างอันนี้เรามีน้อยมากฮะเราอาจจะต้องหาความเพิ่มดีไหมหรือว่าสอยหมูป่าดีฮะสร้างมาถึงนี้เราก็จะมาตกปลาได้ครับตรงนี้ล่ะเป็นไงบ้างขอเซอร์เวย์ตรงนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้สักตัวทีนี้เนี่ยแถวนี้นะครับก็เริ่มมีอะไรวะผมรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วไม่รู้ทำไมครับผมกำลังคิดว่าเราควรจะหิมะลิซ่าไปหิมะครับเราควรจะสร้างอันนี้ฮะเกวียนฮะเพิ่มก้อนอันหนึ่งฮะวากอนช็อปแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าก้อนช็อปจะสั่งงานให้มีคนทำงานเพิ่มได้2คนครับเราน่าจะลองดูเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับงานของเราฮะลองดูสิจะหยิบของไม่ตุนไว้ในวากอนช็อปครับแต่แล้วทีนี้ก็เวลารถเกวียนกลับมาก็คิดว่าน่าจะโหลดของไปเลยฮะก็ดีฮะก็จะได้เร็วขึ้นนะตกแล้วฮะต้องรีบกลับบ้านฮะ
อาหารนี่เสียวๆอยู่นะเนี่ยนี่ของเต็มแล้วฮะของเต็มแล้วต้องมาโหลดไอ้พวกนี้ทิ้งหน่อยโอ้เขาเก็บไอ้พวกนี้ไว้ในรถด้วยนะฮะเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะโดนโจรปล้นหรือเปล่าเก็บพวกนี้ได้จากไหนเนี่ยงงเหลือเกินฮะเพราะว่าเก็บพวกที่เป็นหัวได้เพียบเลยผมก็งงนะว่าเก็บได้จากไหนตอนนี้ไม่มีสีฮะเราก็ดูยากหน่อยไม่รู้ไปเก็บมาจากไหนฮะเยอะมากฮะแปลกประหลาดเลยทีเดียวฮะเจอนักล่าเช็คหน่อยตรงไหนหมีมาครับหมีมาโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วตรงนี้ไม่มีทหารฮะรอสั่นกระดิ่งอย่างเดียวละสั่นกระดิ่งอย่างเดียวยิงไม่โดนฮะส่งแล้วยิงไม่โดนฮะสงสัยต้องให้ฮันเตอร์ไปสอยฮะแต่คนเดียวอาจจะไม่ไหวครับเดี๋ยวผมจะต้องสั่งการ2คนคู่กันอันนี้ทำอะไรอยู่กำลังจะยิงกวางเหรอหยุดก่อนหยุดก่อนมายิงหมีดีกว่าครับยิงหมีดีกว่าเวลายิงหมีก็ควบคุมครับก็ใช้เมาส์ขวายิงไปแล้วอย่างเงี้ยโอเคมันจะวิ่งมายิงหมีแล้วทีนี้ผมขอสั่งอันนี้ด้วยฮะมาเก็บหน่อยฮะผมว่าจะรอดตายแล้วเนี่ยเข้าบ้านเลยจังหวะนี้แหละยิงมันเฮ้ย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 อ้าวตายเลยตายเลยสวยไปฮะคือสู้ไม่ถอยฮะตายไปเลยฮะต้องสั่งคนใหม่มาละซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาวุธจะหายไปหรือเปล่านะเพราะว่าเขากลายเป็นศพไปแล้วนะดูสิไปไหนจิ้มไม่โดนฮะขอหยุดแล้วจิ้มแล้วกันหาที่ไหนฮะคือหายไปเลยฮะหน้าไม้เมื่อกี้ก็หายไปพร้อมกับฮันเตอร์ที่ตายฮะคิดว่าแล้วอันนี้นะอ๋อมีคนมาแทนแล้วฮะน่าจะมีปัญหาแล้วต้องรีบสร้างเพิ่มแล้วล่ะนี่มาจากไหนไม่รู้ฮะเหนียวเน่าแน่นอนฮะเดี๋ยวงงฮะมาจากไหนนี่มันเห็ดนี่มันรากที่เป็นยาถั่วฮะสมุนไพรไข่วิลโล่นะฮะเบอร์รี่ฮะมาจากไหนเนี่ยไม่รู้เลยฮะ
ดตรงนี้ฮะเราก็จะทำการสร้างรั้วเพิ่มนะฮะซื้ออาหารเพิ่มนะฮะเก็บตังค์ได้เพิ่มก็จริงแต่ว่าดูตรงแล้วอาหารต้องใช้เนี่ยทำมันเพิ่มสักหน่อยซื้อรองเท้าแล้วถูกมากเลยซื้อเทียนเรายังไม่ได้ทำนะฮะซื้อเครื่องปั้นดินเผาไม่ได้ทำเหมือนกันฮะเบียร์ไม่มีฮะทองไม่ได้ขุดครับนี่มีฮะเราขายได้อันละ6นะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ขายเล่นได้ฮะอันนี้มีปลาลมควันให้เรานะปลาตะแห้งฮะมีไอ้นี่หินนะครับมีอาวุธนะครับเรามีตุนไปแล้ว2อันตรงนี้เนี่ยผมว่าเราน่าจะซื้อปลานะฮะขายนี่แล้วก็ซื้อปลาให้ตุนไว้ก่อนเพราะว่าดูน่ากลัวเหลือเกินที่จริงมีถั่วนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่พอนะดูตรงแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ดีฟอลต์เนี่ยลืมบอกไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันจะแบบไฟปนมาเนี่ยผมก็มาติ๊กนะฮะติ๊กให้เรียงฮะจะได้ดูง่ายๆก็เรามาเช็คอาหารกันดีกว่าอันนี้ฮะเรามีเยอะมากฮะก็มีโอกาสเสียปานกลางฮะอันนี้ก็ปานกลางก็น่าจะเสียเร็วนะไม่รู้ไปขุดมาจากไหนเหมือนกันหาไม่เจอเลยนะฮะแปลกดีฮะขุดได้โคตรเยอะเลยฮะ340นี่หลังเดียวนะหลังนี้หลังเดียวได้340แต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ขนมาให้คนครับไม่ขนมาให้ใครเลยนะฮะปุ๋ยมาแล้วปุ๋ยมาแล้วนะฮะนี่ฮะคอมโพสต์ยานะครับที่เก็บขยะครับมีปุ๋ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปแปะตรงนี้ฮะจิ้มตรงนี้ฮะแล้วก็มาจิ้มที่ฟาร์มครับผมก็จิ้มไปแต่ว่ามันจะใส่ต้นปีนะมันก็จะค้างไว้ก่อนครับค้างไว้ก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวต้นปีหน้าจะใส่ฮะผมก็มาใส่ตรงนี้แอดโอเคตรงนี้เราอยู่ที่ไอ้นี่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะต้องขายท่านะผมว่าขายไปหมดเลยก็ได้ตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ใช้นะฮะ40เลยไอ้คนมาแล้วก็คิดว่าจะซื้อปลาแต่นี้ก่อนอันนี้ก็น่าซื้อนะซื้อไม่เก็บไว้ก็ดีฮะซื้อไม่เก็บไว้ดีกว่าซื้อนะฮะซื้อไม่เก็บไว้หนึ่งชิ้นนะซื้อก็ทานเฟอร์ไปเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเงินที่เหลือซื้อปลาตอนนี้ซื้อไปก่อนเลยก็ได้60นะฮะเดี๋ยวเอาเงินมาค่อยซื้อเพิ่มซื้อแล้วทรานสเฟอร์ไปเลยครับโอเคไปลุยบ้านติดไฟนะ
ไกลๆเท่าไหร่นะใกล้ๆสบายสบายเกิดอยากให้บ้านอัปเกรดขึ้นมานะครับเราก็ต้องสร้างสิ่งเสริมงานเพิ่มให้มันครับหลังนี้เหลือแค่นี้เดียวครับเราก็อาจจะสร้างแบบลงทุนนิดนึงเพิ่มนะครับอันไหนดีอันนี้ก็ได้ใส่ไปมีมาแชร์หน่อยคนครับจังหวะนี้แหละจังหวะดีของเราครับเราจะได้ขายของซื้อมาขายไปครับรวยรวยนะฮะรวยรวยอันนี้คนเดินนะฮะเรารอคนของอยู่มาดูคนนี้บ้างคนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยคนนี้รับซื้อเสื้อหนังเราไม่มีฮะรับพิซซ่าก้าถูกมากไหมครับฮะรับรองเท้าไม่อยากขายครับแต่จริงก็ถ้าเกิด190อยู่ไม่ขายดีกว่าสบู่ไม่ขายครับไม่พอแผ่นไม้ไม่อยากขายครับมีสมุนไพรอันนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยรู้นะไว้ทำอะไรนะอาจจะขายไปเลยก็ได้ครับก็น่าจะคนมาขายฮะคนมาเลยฮะมันมีหมดอายุไม่เอ่ยเช็คก่อนสิมีนะมีหมดอายุนะสามารถหมดอายุได้นะเนี่ยผมว่าคนมาหมดแม็กเลยดีกว่ารีบขายก่อนนะขายก่อนเลยคนมาให้หมดฮะแล้วก็ขายอะไรบ้างขายดินเหนียวนะฮะขายดินเหนียวขายเสื้อขายเทียนนะขายที่มันเผาแพงมากฮะมีข้าวถูกครับกับยินเดียวครับแป้งถูกกับยินเดียวครับมาดูซิว่าคนนี้ซื้อแป้งอันเดียวไหมฮะไม่ซื้อครับแต่มีซื้อเบียร์นะฮะซื้อเบียร์กับซื้อทองที่แพงนี้เราเห็นโอกาสฮะเราสามารถซื้อเบียร์จากคนนี้แล้วก็ไปขายอีกคนหนึ่งได้ครับมีอะไรไหมที่ทำได้เสื้อรองเท้ากระบุไม้ไม่มีแล้วมีแค่อย่างเดียวฮะมีแค่อย่างเดียวเลยคือเบียร์ก็เราได้กำไรไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ครับก็อาจจะขนเงินมาเพื่อทำการเทรดครับก็ผมจะขนมาสักตัวนะได้กำไรแค่ 1% ใช่ไหมครับ1,000ตัวไม่ใช่ 1% เสร็จ1 ใน 5คือ 20% นะครับ 20% ก็จะได้กำไรทั้ง300ครับถ้าเกิดจะเอาจริงๆฮะได้กำไรทั้ง300ก็ผมก็ขนเงินมาตรงนี้สักประมาณ 1,600 แล้วกันครับ 1,600 พอไหมไม่พอครับขนมาหมดเลยฮะขนมาหมดเลยแล้วก็มาปั๊มกันนะฮะเฮ้ยทำไมยังไม่มาใส่งานยุ่งเรดเดอร์มาฮะเราจะ
นั้นอยู่ไหมเนี่ยมาทางนี้ฮะโอ้แย่เลย แย่เลยนะฮะหนีเข้าบ้านด้วยฮะโอ้มีสองฝั่งเลยฮะเนี่ยสวยละสวยละสวยละว่าเขาหนีกันหมดแล้วนะฮะเขาหนีหมดแล้วก็เราน่าจะรอดปลอดภัยนะรอบนี้โอเคฮะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มก็รอดฮะแต่ปัญหาคืออาหารพอหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าหัวแต่หนีฮะคือไม่ได้ทำอาหารแล้วช่วงนี้แทบจะหมดทีครับสายต้องแบ่งเงินมาซื้อของเราน่าจะหมดอายุเรียนแล้วมั้งเนี่ยผลไม่ทันหรือเปล่าเราเงินมาแล้วตอนจังหวะนี้เราก็ซื้อเบียร์มาขายดีกว่าโอ้โหไม่ทันด้วยฮะเพราะว่าไอ้คนที่รับซื้อเบียร์เนี่ยไปซะแล้วฮะเราโมแดยุ่งอยู่กับโจรจนแบบว่าขายของไม่ทันฮะแสดงว่ารอบนี้เราก็ไม่ได้ปั๊มเงินนะฮะนี่เราก็มาดูครับว่ามีอะไรที่เราอยากซื้อครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเราปัญหาเราคืออาหารนะปัญหาเราคืออาหารนะลักชัวรี่ด้วยฮะอ๋อคนเราเริ่มเยอะแล้วเราต้องการสิ่งก่อสร้างที่ผลิตของเพื่อคนท้องถิ่นจริงๆครับว่างั้นเถอะเพื่อแบบของรูหราก็จะมีพวกเทียนพวกเนี้ยเรายังไม่ได้สร้างเนี่ยต้องอย่าลืมสร้างครับปล่อยไม่ได้ก่อนสำคัญคืออาหารครับอาหารไม่พอคนอยากตายได้ฮะโอเคดูสิมีอาหารอะไรขายบ้างครับแต่ดูเหมือนจะแย่ว่าไม่มีนะฮะมีข้าวแบบนี้เหรอเดี๋ยวดูสิเรามีวินมิลฮะวินมิลเราอัตราส่วนในการผลิต10ต่อ10นะครับ10ต่อ10เพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อนี้เนี่ยถ้าเราซื้อนี้ไปเนี่ยมันต้องไปผลิตที่นี่ก่อนนะฮะซึ่งก็จะเสียนะฮะคือเครื่องจักรมีความเสื่อมนะเนื่องจากอะไรครับเท่ากันเนี่ยซื้อไอ้นี่มาเลยดีกว่าฮะซื้อนี่มาเลยดีกว่าตอนนี้ไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยเราก็น่าจะซื้อมาตุนไว้ดีกว่าเพราะมันซื้อมาตุนได้เยอะฮะผมว่าเราซื้อมาสักตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวก็ผลิตได้ครับแต่ว่าตอนนี้อาหารเราไม่ค่อยพอครับซื้อไปเก็บไปเลยดีกว่าครับ400โกไปเลยจัดไปซื้อและทรานสเฟอร์ครับปึ้งแล้วเงินที่เหลือครับกลับบ้านเถอะครับไม่จำเป็นต้องใช้ละผมส่งกลับบ้านสัก600แล้วกันครับประมาณนี้นะคอนเฟิร์มครับแล้วก็วิ่งได้ครับไม่เห็นเลเดอร์นะน่าจะรอดแล้วเนี่ยอาหารไม่พอมากๆเลยเนี่ยเสียวจริงๆเลยอย่าช้าอย่าช้าเพราะว่าเราถูกเลยนะฮะตอนนี้มีจริงๆเมื่อกี้ที่เราเห็นมี2กองนะมีกองนึงมาจากทางนี้อีกกองนึงเล็กๆนี่มาจากทางนี้ครับเพิ่งน่าจะโดนฆ่าเกือบหมดแล้วขโมยอะไรไม่ได้เลยทำลายอะไรก็ไม่ได้ฮะก็ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เราขนส่งไม่ทันครับไม่ได้ขายครับโรคนั้นก็ไม่อยากขายแล้วช่างมันนะผลิตทันไม่เอ่ยอ
ส่งมาทำงานเพิ่มดีกว่าครับจะได้ช่วยกันครับหัวไม่ทันเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับตอนนี้บ้านเมืองเราก็อยู่ในความสงบนะครับเหลือ3วัน2วันบายบายฮะโอเคครับก็งั้นคลิปนี้ครับเราขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ